ตาเขาบ่งบอกแล้วหนูก็รู้ก็ไม่ยุ่งก็ได้มีกระทบกับโชว์ของเราบ้างไหมหรือว่าการซ้อมในบ้านไม่อะค่ะก็คือแบ่งคือตอนแรกอาจจะมีนิดหน่อยแต่คือหลังๆก็โอเคหนูเริ่มแบ่งได้ค่ะไปอยู่คนเดียวก็ได้แล้วก็ซ้อมให้มันดีก่อนแล้วก็เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยมาคิดใหม่ตอนที่โชว์จบไปแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูเหมือนนุ๊กนิกจะเป็นคนที่ให้ใจนิวตี้ค่อนข้างมากหลายๆคนมองว่าให้เหมือนจะให้ฝ่ายเดียวด้วยซ้ำตรงนี้เราคิดยังไงก็พอไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคือคนบางคนอะค่ะคือการที่ใครจะคบเป็นเพื่อนหลายๆคนอาจจะบอกเออเนี่ยเราให้ใจเขาไปเต็มที่เลยนะอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันแต่บางคนเขาอาจจะค่อยๆมองก่อนว่าเป็นยังไงอะคือมันจะค่อนข้างแตกต่างกันเพราะว่าหลายๆคนคิดต่างกันถ้าเกิดให้พูดถึงสาเหตุจริงๆของปัญหาเรื่องที่เราทะเลาะกันเนี่ยคิดว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรเพราะตัวหนูมั้งคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่อย่างที่บอกไปคือเป็นคนที่แบบว่าเออจะคอยถามคอยดูแลอยู่ตลอดแล้วก็จะเป็นคนพูดมากกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเออบางทีอาจจะรำคาญเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสาเหตุนั้นมากกว่าค่ะเรื่องรำคาญเพราะว่าทุกคนเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาหมดแต่หนูว่าชอบเข้าไปในจังหวะที่แบบว่าเขากำลังมีโลกส่วนตัวของตัวเองอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะรำคาญไม่พอใจเลยอันนั้นเราเข้าไปคือเราไม่รู้ตัวก็ไม่รู้ตัวค่ะคืออยากจะพูดอยากจะแบบเล่นอยากจะคุยอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเด็กๆที่เข้าไปไม่รู้เรื่องแล้วหนูก็ปรับตัวตรงนี้ได้แล้วก็เข้าใจเพื่อนมากขึ้นแล้วก็เขาก็เข้าใจเรามากขึ้นค่ะทีนี้คำถามนี้ถามนิวตี้ไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วอยากถามนุ๊กนิกบ้างค่ะการที่เรากลับมาดีกันเนี่ยเราดีกันเพราะว่าเราดีกันจริงๆหรือว่าเราดีกันเพราะว่าไม่อยากให้มันเกิดกระแสที่ไม่ดีกับตัวเราหรือว่าดีกันเพราะว่าอยากให้คนอื่นสบายใจมันอยากบอกจริงๆว่าในความรู้สึกหนูจริงๆคือหนูอยากดีกันเพราะว่าแบบเราจะได้แบบเออเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าหนูไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยคืออยากให้คุยกันอย่างน้อยเราเออเราก็เคยทำงานด้วยกันมานะเรารู้จักเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องควรทำให้มันดีขึ้นแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นก็มันก็จะเป็นอย่างนี้อีกอยู่เรื่อยๆงั้นหรออะไรเงี้ยคือพยายามทำให้มันดีขึ้นคุยกันให้มากขึ้นเปิดใจรับฟังกันมากขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นอย่างที่จุดไหนในตัวนิวตี้ที่ทำให้นุ๊กนิกรู้สึกว่าอยากรักษาความเป็นเพื่อนไว้ค่ะเพราะว่าเขาก็พูดจาชัดเจนมากในวันนั้นที่เคลียร์ในห้องครูใหญ่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกดีกับเรามากมายนักในสิ่งที่เราทำคือยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอะคือเราสนิทกันมาก่อนแล้วหนูไม่ชอบที่เฮ้ยทำไมอ่ะแล้วแบบไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยทำไมเพราะอะไรมากกว่าหนูก็เลยแบบว่าเขาเป็นคนที่ดีนะแต่คือหนูพยายามจะไม่มองในสิ่งที่มันไม่ดีของเขาคือเก็บมันไว้ดีกว่าแล้วมองแต่ข้อดีของเขาแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกสบายใจกว่าคือหนูอยู่กับเขาแล้วหนูโอเคหนูสบายใจในหลายๆเรื่องคือมีเขาอยู่หนูรู้สึกดีคิดว่าในเรื่องระหว่างนิวตี้กับนุ๊กนิกนี่มีใครผิดใครถูกไหมคงไม่มีใครผิดใครถูกเพราะทุกคนก็มีสาเหตุของตัวเองว่าเออเพราะอะไรทำไมคือแต่การที่คนสองคนจะจูนเข้ามาหากันเนี่ยมันก็ต้องลดทิฐิของตัวเองที่มีอยู่ในตัวเนี่ยลดลงมาเพื่อปรับให้มันเข้ากันได้เฉยซึ่งเป็นปัญหาที่น่าจะแก้ได้มันเป็นปัญหาที่น่าจะแก้ได้ค่ะค่ะนี่คือมุมมองของนุ๊กนิกนะคะสำหรับปัญหาในเรื่องนี้ทีนี้ตอนนี้นะคะเราจะไปย้อนเหตุการณ์กันหน่อยละกันว่าในส่วนของนิวตี้เองแล้วเนี่ยณสัปดาห์ที่แล้วเขาได้พูดอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปชมกันค่ะนิวรู้สึกว่าลูนิกเฟกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะพอเรารู้ว่าเขาอย่างงี้แล้วเราก็จะแบบเฮ้ยไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่แล้วเราแบบทำไมต้องทำอย่างเงี้ยคือเราก็ตั้งคำถามทำไมลูนิกต้องทำอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเฟกคือนุ๊กนิกจะเป็นเด็กคล้ายๆนิวอะค่ะคือจะมีแรกๆที่เข้าไปก็จะแบ๊ะๆๆๆอย่างเงี้ยเหมือนกันทีนี้นิวอะมองนุ๊กนิกแล้วนิวไม่ชอบแล้วนิวก็แบบทั้งที่เราก็เป็นเหมือนกันก็เลยแบบเฮ้ยไม่ชอบว่ะแล้วก็หลายๆอย่างที่บางทีนุ๊กนิกเหมือนเป็นคนเอาหน้าคือเวลาเขาให้หยิบของหรือว่าเขาถามว่ามีอะไรเฮ้ยเนี่ยใครมีอันนี้บ้างแล้วเราแบบโอเคนิวมีแต่นุ๊กนิกวิ่งไปหยิบเอามาให้ก่อนเราก็เลยเฮ้ยเหมือนเอาหน้าอะไรอย่างเงี้ยขโมยซีนกันว่าอย่างนั้นประมาณนั้นนะคะเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ก็เลยแบบเน็บมีเน็บบ้างลูกนี้ก็ชอบพูดอะไรโอเวอร์
เสมอนิวก็เลยแบบชอบเน็บเฮ้ยจริงเหรอนุกนิกเฮ้ยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็แบบหน้าร้ายใส่ตอนแรกอะนุกนิกไม่เคยโต้อะไรนิวเลยนะคะจนมาช่วงที่แบบนิวเยอะจริงๆอะนุกนิกก็จะแบบห่างไปเลยไม่คุยกันเลยแล้วนิวมารู้สึกผิดเพราะตอนที่ทุกคนอะเสียเวลามานั่งคุยกับเราอะเพื่อที่จะให้เราสองคนดีกันอะสิ่งที่นิวไม่ชอบนุกนิกก็คือคำพูดของนุกนิกที่ชอบตอกย้ำคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เราแบบว่าแล้วเขาจะพูดเหมือนตัวเองเก่งนิวก็เลยหงส์ไส้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นมุมเนี้ยแต่คือกับคนอื่นคงไม่คิดหรอกแต่กับนิวตัวนิวคิดคือเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยได้ค่ะรักกันได้นะแต่ว่าถ้าต้องคุยเรื่องสมัยเรียนคุยเรื่องโรงเรียนคุยเรื่องชีวิตหรือคุยเรื่องอะไรเงี้ยเยอะไปไม่ได้นั่นหมายความว่าเป็นเพื่อนร่วมงานได้ค่ะได้ว่ามีวันที่จะปรับให้เข้ากันได้ไหมทุกวันนี้ก็ดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ดีขึ้นเยอะมากจากที่แบบว่าจากที่นิวไม่ค่อยเปิดใจรับเขาอ่ะเขาก็ดีกับนิวมากจนแบบว่าเปิดใจรับเถอะสรุปในช่วงนี้ค่ะตอนนี้คิดว่าสนิทใจกับนุกติ๊กได้หรือยังไม่เต็มร้อยค่ะแต่ไม่ก็บอกอะไรคนว่าไม่ได้รู้สึกเต็มร้อยนะกับเพื่อนคนนี้แต่เต็มร้อยกับคำว่าเขากับสิ่งที่เขาให้เรามากกว่าแต่สิ่งที่เราให้เขาคือความรู้สึกที่เราให้เขามันยังไม่เต็มร้อยอะได้ฟังนิวตี้แล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างก็มันเป็นความรู้สึกอย่างที่เขาบอกในบ้านจริงๆนั่นแหละเป็นตัวเขาแหละนิวตี้และแปลว่านิกยอมรับในสาเหตุที่เขาบอกเราด้วยว่าเราเป็นคนแบบนั้นแบบนี้จริงๆนะคะคือหลายๆคนอาจจะมองนิกเฟกซึ่งจริงค่ะที่แบบหลายๆครั้งก็เป็นกับเพื่อนคนอื่นซึ่งเขามองเราเฟคเราเสแสร้งหรือเปล่าเราทำอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งเขามองเราอย่างนี้จริงๆแต่คือถ้าเขารู้จักเราจริงๆเราก็ไม่ใช่คนแบบนั้นนะกับที่นิวตี้บอกว่าเขารู้แล้วล่ะว่านุกนิกให้เขา 100% แต่ตัวเขาเองยังไม่ร้อยนะตอนนี้หนูก็สำหรับหนูก็ไม่เป็นไรแล้วว่าค่อยๆดูกันไปก็ได้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันยังไงก็น่าจะคุยกันได้ในช่วงหน้าจะให้นุกนิกกลับมาพูดถึงความเป็นตัวตนของเธอเองบ้างนิสัยส่วนตัวแล้วก็เหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านจะเป็นยังไงสักครู่เดียวกลับมาติดตามกันค่ะรู้ว่าตัวจริงของนุกนิกนะคะนิสัยของเราแล้วเนี่ยเราเป็นคนแบบไหนกันแน่เป็นเด็กมีสองบุคลิกก็รู้สึกว่าหนูเด็กสวยจริงเพราะความคิดเด็กๆของหนูมันมีเยอะเคยคิดไหมว่าคนอาจจะมองว่าเราเรียกร้องความสนใจคลาสแอคติ้งกับคุณครูนุชที่เราเล่นกันอันนี้แรงมากเล่นละครแล้วเราก็อาจจะอินกับบทไปจิ้มที่ศีรษะคุณครูนุชและนุกนิกที่ Secret Survey 6 by True นะคะช่วงนี้มีข่าวฝากสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับนักล่าฝันที่ติดตาม